ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมในเตอร์ ICU นะครับผมก็วันนี้เราจะทำการลบตัวคลิปวิดีโอก่อนเข้าเกมนะเป็นตัวไตเติ้ลของเกมนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยมันแหลกในจังหวะที่เราเปิดนะครับผมเปิดจอเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับผมมันแหลกมันน่วงนะครับมันทำให้จออื่นกระตุกอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะครับเรากดเริ่มเกมนะครับผมสิ่งที่เห็นมันจะก็รอโหลดไอ้แพนด้าก่อนไอ้แพนด้าเนี่ยทำจออื่นกระตุกหมดเลยเป็นเรื่องปกติมากนะครับโหลดนานด้วยนะครับผมเครื่องผมเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาสตรีมมันมีปัญหาขอโทษเลอะได้ด้วยไม่งานคลิปนะอยู่ดีๆก็เลอะมันไม่ได้แบบห้ามได้ว่ามึงห้ามเลยนะกูงานคลิปอยู่แล้วยังไงเล่นจนจบนะครับผมกว่าจะได้กดเข้าจริงๆมันก็พยายามหาไฟล์ที่มันต้องการจะหาต่อให้เราลบไปอ่ะแต่มันก็เร็วกว่าแล้วก็มันไม่มีการหน่วงที่แบบมันโหลดวิดีโอตรงหน้านั้นอยู่นะครับผมเราก็ไปที่ตัวเกมที่เราติดตั้งนะใช้คำว่าตัวเกมเราติดตั้งอยู่ในไหนนะครับคลิกขวาดูคลิกขวา property ดูนะครับผมเมื่อผมอยู่เพย์พาร์คนิวนะครับผมแล้วก็โยกังนะครับผมลันเชอร์นะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับผมของใครอยู่ไหนก็ไปเลยครับได้ดีของผมอยู่ได้ดีนะหลายคนคงไปเหมือนกันแหละนะครับผมไม่อาจจะไม่ได้ดีเดี๋ยวมาถึงไปโยกังก่อนอ่ะโยกัง data interface data แล้วก็ movie นะครับผมอันนี้เนี่ยตัวโหลดมันเนี่ยวิดีโอ11วิ4เมกกว่านะครับผมเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับผมเราก็ตัดปัญหาแม่งเอาไว้ข้างนอกตรงนี้ซึ่งผมก็ไว้ตรงนี้นะครับผมและด้านในเรามันจะหายไปเว้ยนะครับผม data interface data แล้วก็ movie เราคัดออกไว้ด้านนอกแล้วไม่ต้องให้มันอ่านครับอย่างนั้นก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ลบหรือว่าจะลบทิ้งก็ไม่มีปัญหาเนี่ยกดเริ่มเกมนะเริ่มเกมหนีไปหน้าโหลดเสร็จละโหลดเสร็จแต่ยังไม่มาเดี๋ยวมันบังจอกูอยู่ไหนนอตรีพอร์ติ้งหาไฟล์ไม่เจอมันเข้าเลยคือมันเป็นครั้งแรกไงที่มันเคยอ่านไฟล์แล้วแบบไฟล์มันหาไม่เจอมันเป็นปัญหาครั้งแรกครับพอครั้งหลังๆมันก็เข้าปกตินะไม่ต้องตกใจไปนะผมเผื่อใครแบบอุ้ยพี่มันเกิดนอนรีพอร์ติ้งมันค้างมึงก็อย่าไปเล่นมันมากเดี๋ยวมันก็ได้นะผมมันเป็นครั้งแรกเฉยๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการลบส่วนวิธีการปิดตัวเว็บเด้งนะผมเราก็เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเว็บเด้งอะไรอย่างนี้นะครับผมเด้งเว็บตัว IE อ่ะนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมนิมเตอร์ซีอยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กันนะครับผมบ๊ายบาย